หน้ารู้ก่อนดู11 12 13รักกันจะตาย11 12 13รักกันจะตายกำกับโดยสราวุธวิเชียรสารผู้กำกับคนเดียวกันกับที่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเคยทำหนังผีเรื่องนี้ครับGhost Game ล่าท้าผีหนังผีที่ใช้ Academy Fantasy รุ่นแรกทั้งฝูงมาแล้ว11 12 13รักกันจะตายเป็นหนังรวมหนังผี3รส3เรื่องเข้าด้วยกันทั้งอารมณ์หลอนๆของ11อารมณ์หลอนปนขำของ12และอารมณ์หลอนปนซึ้งของ13หนังซึ่งแรกเริ่มเดิมทีสราวุธวิเชียรสารผู้กำกับตั้งใจจะทำออกมาแบบตัดสลับกันไปตลอดทั้งเรื่องแต่สุดท้ายรู้สึกว่าแต่ละเรื่องมีความแตกต่างกันมากจนเกินไปเลยทำให้ได้1หนังแบ่งเป็น3แบบนี้ตำรวจบอกว่าไอ้เหี้ยมดตายแล้วที่มันกลับมา11 12 13รักกันจะตายปล่อยเพลงโปรโมทออกมา2เพลงนั่นก็คือเพลงรักฉันไม่เลิกราที่ร้องโดยแป้งกบและเพลงรักกันจะตายซึ่งเป็นเสียงร้องของอิมเมจสุทธิตาเพลงแต่งโดยบิวนักร้องนำวงเลมอนซุปและรัดมือกีตาร์วงทัตทูคัลเลอร์นอกจากการลงโรงฉายในเมืองไทยแล้ว M39 ยังส่ง11 12 13รักกันจะตายไปในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยการเข้าฉายพร้อมกันถึง8ประเทศทั้งมาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเซียลาวกัมพูชาและเวียดนามฉะนั้นคงไม่น่าห่วงสักเท่าไหร่ถ้าหนังเรื่องนี้จะไม่ทำเงินในเมืองไทยหนังผีปนขำปนซึ้งเรื่องนี้จะออกมาเป็นอย่างไรพล็อตแบบนี้เรื่องราวแบบนี้จะทำให้เราลืมเรื่องอื่นๆที่มีพล็อตคล้ายๆกันก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นี่คือหนังที่เราจะมาการันตีกันในวันนี้11 12 13รักกันจะตายหนึ่งเหตุการณ์กับอีก3เรื่องพอเราดูเรารู้สึกว่ามันไม่ประติดประต่อขนาดนั้นน่ะคือเขาพยายามทำปมให้มันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกว่าโอเคอ่ะแต่มันไม่โอเคสำหรับเราคือเราดูไปมันไม่ใช่อ่ะหลักๆเลยเนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่เราเคยเห็นงานที่เล่าลักษณะนี้ใช้อารมณ์นี้ใช้วิธีการนี้จากค่ายอื่นมาแล้วด้วยซ้ำไปฉะนั้นการพยายามจะสรรหาความน่าตื่นเต้นจากหนังชุดนี้ของ M39 เนี่ยถือว่าสอบตกไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ครับผมว่าเรื่องที่น่าจะเวิร์กที่สุดก็คือเรื่องสุดท้ายที่บุโกะเล่นน่ะมันดูมีอะไรมากที่สุดสำหรับหนังแล้ว11 12 13รักกันจะตายผีมันออกได้เลียลาดพั่มเพื่อมากเฮ้ยมันออกเยอะจนแบบจะไม่กลัวแล้วนะอะไรอย่างนี้แต่ถ้าใครเป็นแฟนคลับเวียก็น่าจะปิ่มนะกับลุคแบดบอยแล้วว่าโอเคอ่ะไดอะล็อกเดิมๆไม่มีเรื่องอะไรไม่ได้มีความพีคผีโผล่บ่อยมากผมก็จินตนาการไม่ออกอยู่ดีนะครับว่าด้วยเหตุผลอะไรเราถึงจะต้องซื้อตั๋วราคาเกือบ200บาทเข้าไปนั่งดูหนังแบบนี้ในโรงผมว่าเราเห็นมาจนรู้สึกเบื่อแล้วมั้งหนังเรื่องนี้ผมมองว่ามันน่าจะเซอร์ไพรส์คนดูได้มากกว่านี้ครับเอาเรื่องความหาก็โอเคได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเรื่องเนื้อเรื่องของทั้ง11 12 13เราว่ามันยังเบาไปมันยังอ่อนไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยสำหรับเรื่องนี้นะเราให้ไป4 5คะแนนพอ4คะแนน